ขอต้อนรับเข้าสู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตของ MasterChef คุณทั้ง2คนคือผู้ชนะในรอบทีม Challenge ทำให้คุณได้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่นๆและโจทย์ในรอบบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ Immersion Test วัตถุดิบหลักที่คุณจะต้องใช้แข่งขันก็คือน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าก็อึ้งเพราะเราก็คิดแค่เนื้อสัตว์แต่พอเป็นปลาร้าคือไปไม่ถูกเลยนะปลาร้าหมดเลยเหรอคะซึ่งคุณจะต้องทำให้วัตถุดิบอย่างปลาร้าโกอินเตอร์ให้ได้ปลาร้าสร้างสรรค์โกอินเตอร์คิดหนักแล้วนะในกล่องแรกปลาร้าจะต้องโกอินเตอร์ไปสู่ประเทศประเทศอิตาลีอาหารอิตาเลียนเป็นอาหารที่หลายคนคุ้นเคยประกอบไปด้วยชีสแป้งเนยไข่แต่การที่จะนำปลาร้าของไทยมาผสมผสานเข้าด้วยกันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยนะครับไม่น่าจะเข้าเลยนะริซอตโต้ปลาร้าหรอซุปปลาร้าหรอมันไม่น่ารอดอ่ะกล่องที่2ปลาร้าต้องโกอินเตอร์ไปสู่ประเทศเกาหลีค่ะเกาหลีขึ้นชื่อในเรื่องอาหารหมักดองรสชาติที่โดดเด่นของอาหารเกาหลีหนีไม่พ้นความเผ็ดร้อนของพริกโกจูจังคุณจะต้องใช้ปลาร้าที่มีรสเค็มนัวมาผสมผสานให้เข้ากับความเป็นสัญชาติเกาหลีให้ได้พออันนี้ค่อยใจชื้นหน่อยพอเห็นปุ๊บนึกออกเลยว่าจะทำเมนูอะไรอ่ะโอเคเก็บไว้ในใจประเทศนี้และกล่องสุดท้ายปลาร้าต้องโกอินเตอร์ไปสู่ประเทศโอ้โหญี่ปุ่นยากสุดญี่ปุ่นครับอาหารสัญชาตินี้นะครับทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีแต่หัวใจของอาหารญี่ปุ่นคือความสดและรสชาติที่ได้จากธรรมชาติเป็นรสชาติที่ไม่ได้ถูกปรุงแต่งซึ่งก็ไม่ง่ายเลยที่จะเอาปลาร้าของไทยไปผสมให้อยู่ในจานเดียวกันได้งงดิฉันจะเอาปลาร้าไปโกนเตอร์ที่แดนปลาดิบยังไงเหมือนมันจะยากที่สุดเลยสิทธิพิเศษที่กระติบและแพรวาจะได้ก็คือคุณทั้งสองคนสามารถเลือกสัญชาติอาหารใดๆก็ได้ให้แก่ตัวคุณเองและเพื่อนทุกๆคนค่ะกระติบกับแพรวาจะเล่นเกมยังไงคะยากจังไม่อยากให้มาเปิดดูย้อนหลังแล้วเขาบอกโอ้โหร้ายจังเลยปกติก็เล่นบทร้ายอยู่แล้วเนาะอันนี้ร้ายเต็มๆเลยค่ะร้ายไม่ร้ายอยากชนะหรือเปล่าล่ะอยากค่ะเราจะเป็นคนดีที่เล่นเกมเราจะไม่เป็นคนร้ายเจมเอาญี่ปุ่นไปเพราะเจมน่าจะถนัดอิตาลีอันนี้พี่ไม่เกี่ยวนะคะแพรวาลั่นชื่อเจมไม่เจมออกมาเลยค่ะอยากเลือกเกาหลีเองอ๋อเพราะว่าญี่ปุ่นดูยากอิตาลีก็ดูยากถ้าอย่างนั้นคนไหนที่คุณอยากกำจัดเป็นคนแรกกลัวที่สุดก็คงจะเป็นทัพทิมมั้งคะพี่ทัพทิมน่ากลัวงั้นเอาญี่ปุ่นให้ทัพทิมมาเอาญี่ปุ่นที่ยากที่สุดเนี่ยให้ทัพทิมเป็นตัวร้ายเหมือนในละครเลยค่ะวันนี้ตัวร้ายนี่เขาแกล้งนางเอกค่ะวันนี้ก็แกล้งนางเอกอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนของตัวเองจะเลือกอิตาลีใบเฟิร์นอ่ะก็เก่งเรื่องเพสทรีเรื่องแป้งฉะนั้นก็คงไม่เอาอิตาลีให้ก็คงให้มาอยู่เกาหลีโอเคแล้วก็ฉะนั้นก็จะเหลือคนสุดท้ายก็คือที่ตู่ไปอิตาลีนี่มันคือเกมถ้าเกิดเราไม่เลือกสิ่งที่เหมาะสมเราเองก็อาจจะเป็นคนที่ต้องไปขอนอนนับทั้งทีมพี่กติ๊บเป็นศึกนางร้ายนางเอกหรอนางเอกมักจะชนะแต่เราก็ต้องดูกันว่าพี่กติ๊บกับพี่ทัพทีมใครจะชนะเห็นกระติ๊บกับแพรวาเดินแบกตะกร้ามาเนี่ยคือความอิจฉาตาร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นสุมส่วงอยู่ในหัวใจสูงมากเฮลิโคเนีย